สวัสดีค่ะธนัฐาเชชกันนักวิเคราะห์ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่สวทช.ค่ะวันนี้เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติสำหรับชิ้นเนื้อรุ่นที่2ค่ะก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับโรคมะเร็งเต้านมกันก่อนนะคะจากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติปีล่าสุดพบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเป็นอันดับ1ของผู้หญิงในประเทศมีอุบัติการณ์การเกิดประมาณ34คนต่อประชากร 100,000 คนค่ะและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีวิธีการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในปัจจุบันผู้ป่วยไม่จำเป็นจะต้องผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดค่ะสามารถผ่าตัดได้เฉพาะจุดไม่ในส่วนที่ผิดปกติยกตัวอย่างเช่นชิ้นเนื้อมะเร็งชิ้นเนื้อที่ผิดปกติหรือแม้กระทั่งก้อนหินปูนค่ะโดยการผ่าตัดนี้นะคะจะเรียกวิธีการผ่าตัดแบบสงวนเต้าซึ่งสัญญาแพทย์ค่ะมีความต้องการเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยระบุรอยโรคนะคะว่าได้ผ่าตัดออกครบทั้งหมดค่ะโดยปัจจุบันนะคะวิธีที่จะเข้ามาช่วยระบุรอยโรคก็จะมีการส่งตรวจแมมโมแกรมนะคะในกรณีที่เป็นหินปูนค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะรอผลตรวจว่ามีก้อนหินปูนหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะคะก่อนที่จะทำการปิดแผลผ่าตัดค่ะสำหรับอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็จะเป็นการส่งตรวจชิ้นเนื้อค่ะเข้าสู่กระบวนการพยาธิวิทยาค่ะอันนี้เป็นในกรณีที่เป็นชิ้นเนื้อนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นมะเร็งค่ะซึ่งสามารถทำได้หลังจากผ่าตัดและใช้ระยะเวลาในการรอผลค่ะทั้งนี้นะคะหากพบว่าผู้ป่วยมีรอยโรคหลงเหลืออยู่ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องเข้ามารับการผ่าตัดซ้ำค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะคะที่จะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วยรวมถึงสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและก็ทำให้แผนการรักษาอื่นๆล่าช้าลงไปค่ะปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีวิธีการหรือว่าเทคโนโลยีใดที่จะเข้ามาช่วยระบุรอยโรคชิ้นเนื้อนะคะได้ตั้งแต่อยู่ในห้องผ่าตัดค่ะจากข้อจำกัดดังกล่าวนะคะศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์นำโดยดร.สวภาคธงวิจิตรมณีและทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะได้ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องถ่ายภาพ3มิติขนาดเล็กหรือที่เรียกว่ามินิสแกนเพื่อประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดโรคมะเร็งเต้านมค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะจะเป็นวิธีการถ่ายภาพและแสดงภาพวัตถุแบบ3มิติโดยใช้รังสี X ค่ะซึ่งจะช่วยให้สัลยแพทย์นะคะสามารถประเมินขอบเขตรอยโรคต่างๆได้ตั้งแต่อยู่ในห้องผ่าตัดค่ะโดยในปี2558ถึง2562ทีมวิจัยได้พัฒนาเครื่องมินิสแกนรุ่นที่1และมีการทดสอบการใช้งานประมาณ100เคสที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะซึ่งทางแพทย์ก็ได้มีการระบุว่าก็ยังพบข้อจำกัดบางประการนะคะยกตัวอย่างเช่นอยากที่จะให้ขนาดของเครื่องมีขนาดลดลงแล้วก็จะมีภาพที่เกิดจากการรบกวนของสัญญาณจากโลหะค่ะดังนั้นนะคะในปี2562ทีมวิจัยก็เลยปรับปรุงและพัฒนาเป็นเครื่องมินิสแกนรุ่นที่2ค่ะเครื่องมินิสแกนรุ่นที่2ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานให้สูงขึ้นโดยมีการปรับแหล่งกำเนิดรังสีในลักษณะของไมโครโฟกัสซึ่งก็จะเป็นวิธีการถ่ายภาพให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นในระดับไมโครเมตรค่ะนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงในส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์โดยการลดขนาดของเครื่องให้เล็กลงให้สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานในห้องผ่าตัดค่ะรวมถึงการปรับความละเอียดของภาพและลดระยะเวลาการถ่ายภาพค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีฟังก์ชันที่จะช่วยลดสัญญาณรบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณโลหะหรือว่าสัญญาณรบกวนอื่นๆค่ะโดยอุปกรณ์นะคะได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการทดสอบปริมาณของรังสีทดสอบแหล่งกำเนิดแล้วก็ทดสอบรูปภาพแล้วก็ความละเอียดต่างๆค่ะซึ่งผลการทดสอบนะคะก็พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานทางด้านรังสีแล้วก็ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะปัจจุบันนะคะอุปกรณ์เครื่องมินิสแกน2ได้นำไปติดตั้งเพื่อใช้งานการทดสอบทางคลินิกที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วนะคะตั้งแต่เดือนธันวาคม
ปี2564ที่ผ่านมาค่ะเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานต่อไปค่ะโดยสรุปนะคะการพัฒนาเครื่องมินิสแกนรุ่นที่2เป็นความร่วมมือระหว่างสวทช.และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสการเท่าถึงการรักษาให้กับประชาชนการลดการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางด้านการศึกษาแล้วก็การวิจัยให้เทียบเท่ากับระดับนานาชาติค่ะโดยถ้าท่านใดมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่ดร.สวภาคทงวิจิตรมณีตามที่อยู่ดังสไลด์ที่ปรากฏค่ะ